สวัสดีครับดีต่อดาวกระสุดช่องบ่อหอมอีกครั้งนะครับผมในวันที่ฝนตกทั้งคืนเรามาอัปเดตอ้าวผู้หลวงหายไปกับหมอกควันหรือเมฆหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมด้านหลังองค์ปู่เพราะว่าฝนหยุดตกแล้วไอหินมันจะขึ้นนะครับผมมันก็เลยบดบังไปแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับเมื่อคืนฝนลังคอยเหมือนคอยจะเริ่มจะป่าสวนยางบ้านนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมเลยไม่ได้วิวทิวทัศน์อยู่บนหอคอยงาช้างเพิ่นนี่ดาดฟ้ามาอัปเดตตรงนี้ครับผมเมื่อคืนน้ำแรงฝนมาท่วมกันหมดนะครับผมช่วงเช้ามืดมืดนึงตรงถ้าแถวนี้ก็น้ำท่วมน่ะตรงสะพานห้วยบุ่งตรงหน้าโดมเจ้าแม่โสรพีโสรดาปรากฏว่ากระโจมหรือเพิงพักของด็อกเตอร์หนุ่มของเราหมอหนุ่มเราพังแอบแยบนะครับผมก็มีคนมาสำรวจไปก่อนแล้วนี่ตรงเพิงนี้มันจะมีหม้ออยู่ครับมีหม้อมีได้สายสินมีอะไรของเขาทำอยู่ตอนนี้มีแต่ขี้ต้มนะครับผมทำไมไม่เก็บให้หมดเนาะเห็นว่ามีคนมาดูแล้วก็เขาคงว่าไม่ใช่ของเขา เดี๋ยวไปลึกเก็บให้เดี๋ยวจะว่าไม่ดีอีกบ่เพราะเรานั้นมีอยู่สิ่งของอย่างในนี้สองสามกระสอบไปถามมานะครับผมมันโดนขี้โคลนขี้ตมมันไหลสะเข้าไปในนี้หมดแล้วไม่รู้เสียหายหรือเปล่าโอ้นะโน่นนะครับผมมีปนใส่ถุงปุ๋ยไว้สองถุงถังขยะนี่บ่เลยนะอาจจะเป็นเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆของหมอหนุ่มเนาะเพิ่นไว้ตรงแค่ของร้านยาหนิงคนนี้แหละบริเวณนี้ก็ออกจะเละตุ้มเป๊ะนะครับแต่ตรงนี้สิ ขนาดมีกระสอบทรายอยู่ด้านล่างแล้วเอาดินถมนะน้ำมันก็ไหลเซาะไหลเซาะจนผุหลุดไปหมดแล้วครับผมนี่ไปอีกกระต๊อบของแกอีกกันนะฮะกระโจมอีกมีสองกระโจมเนาะกระโจมนี้เขาไปเปิดดูแล้วนะผมก็ไม่อยากถือวิสาสะเข้าไปเปิดก็บอกว่ามันสิ่งของก็ย้ายออกมาตรงนี้ตรงด้านหลังไปหมดแล้วก็คงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ตรงนี้เป็นน้ำไหลกลับไปท้องน้ำตรงนี้แหละตรงท่อระบายหลังบ้านที่สร้างใหม่ต้นฮักกอกๆพวกนั้นแหละหลังป่าสวนยางเพราะว่าเข้าไปในป่าสวนยางมันจะเป็นเนินขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้าแถวนี้เขาเรียกบริเวณตีนเขาภูเหล็กไฟแล้วครับผมเนี่ยน้ำก็ไหลลงไปยังห้วยบุ่งตรงนี้แล้วครับผมตรงที่ต่ำสุดเมื่อคืนก็เลยทำให้มีน้ำท่วมถนนแต่ก็กล้าลงง่ายเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะมันอาจจะไหลมาสมทบหลายที่นะครับผมก็รวมกันมีน้ำขังแป๊บเดียวฝนหายมันก็น้ำก็หายไปด้วยแล้วครับผมอะภูมิทัศน์ของหมอหนุ่มตรงเกี่ยวดินมาถมมาทับก็พังเละเทะเละตุ่มเป๊ะแล้วมาเละตุ่มเป๊ะอย่างนี้แล้วครับผมแล้วหมอหนุ่มจะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ไปถึงเกาะพะงันแล้วยังหรือไปจัดรายการเปิดเพลงที่ไหนอีกก็ไม่รู้ก็เพิงพักเพิ่นก็มุ่นแอบแยบแล้วครับผมมุ่นอุ้ยปุ้ยแล้วมามุ่นอุ้ยปุ้ยเละตุ่มเป๊ะหมดเลยพอโดนกี่คนครับผมมาอัปเดตของเพื่อนให้เดี๋ยวมันแห้งๆหน่อยก็คงจะเก็บรื้อให้มันดูเป็นระเบียบขึ้นเนาะเดี๋ยวจะช่วยกันอีกทีมาอัปเดตสภาพให้ดูก่อนนะครับผมว่ามันเละตุ้มเป๊ะแล้วมาเละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะแล้วมาเละตุ้มเป๊ะแล้วมาเละตุ้มเป๊ะแล้วมาเละตุ้มเป๊ะตุ้มเป๊ะแล้วมาเละตุ้มเป๊ะเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับผมสั้นๆอัปเดตก็โจมเอสกิโมของหมอหนุ่มสลาลาไปก่อนสวัสดีครับผม